ครับผมขึ้นแล้วขออนุญาตทดสอบเสียงนะครับมีใครได้ยินเสียงอาจารย์บ้างได้ยินค่ะได้ยินค่ะใครที่ไม่ได้ยินเสียงก็แสดงว่าลืมเปิดเสียงนะครับต้องคลิกตรงรูปหูฟังที่มุมล่างซ้ายก่อนนะครับเพื่อนไม่ได้ยินเสียงก็ฝากดูเพื่อนด้วยนะครับมีคนแอบเขียนสไลด์อาจารย์ด้วยนะครับเนี่ยเขียนได้เขียนได้นะครับเพราะอาจารย์ก็ลบออกได้เหมือนกันนะครับนั่นขึ้นทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวคุณจองชีด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 อยู่ไหนชีดชีดชีดนี่ดิชุดเหรอชุดเหรอทุกคนเห็นหน้าปานาด้าคือแล้วปานาด้ากับอันนี้บริปิดบริปิดซิงคนที่ยังไม่ขึ้นรูปไมค์สีแดงแสดงว่าจะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะครับผมไม่ขึ้นขนาดไม่ขึ้นขนาดเนี่ยอาจารย์บอกแล้วเสียงเสียงมือก็แห้งเถอะนี่อาจารย์ขึ้นนะพี่ตัวไม่เสียงนี่เปิดเลยโอ้ยมู่ปอกมู่อ่ะนมู่บอกว่าอย่างนี้อนุญาตปิดไม่ปิดวายวายวายอยู่นี่นะวายได้ยินเสียงเองเหรอได้ยินอยู่ได้ยินจ้าพี่อีมเสียงดังเงี้ยไอ้ดิมหอบเสียงออกจากไหนด้วยเอาไหมได้ยินเสียงเราไหมได้ยินเสียงไม่ช้าอยู่ได้ยินค่ะโอเคค่ะอ๋ออ๋อฉันปิดไมค์การเข้าไม่ได้คุณได้เปิด
ได้ยินเสียงเอิมไหมเนี่ยเช็คไมค์ไอเดนแล้วก็เช็คครับได้ยินเสียงใช่ไหมเราเริ่มกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำพิธีการรวบรวมกันที่หลังนะครับตอนนี้เราคุยกันไปเรื่อยๆทีนี้ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องเคมีพวกน้ำนะครับแล้วก็สลายนะครับทำไมเราต้องมาดูเรื่องน้ำด้วยอาจารย์คะรบกวนพูดดังกว่านี้ได้ไหมคะคือไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินไหมตัวนี้ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะได้ยินค่ะแต่เบาเบาเนาะเดี๋ยวอาจารย์ดูเลเวลเสียงอีกนิดนึงดีขึ้นไหมครับเท่านี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแต่ดีที่สุดหรือยังหรือว่าควรจะดังกว่านี้อีกเท่านี้โอเคไหมครับเท่านี้พอดีครับอาจารย์โอเคครับคราวนี้นะครับที่เราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำทั้งที่เราบอกวิชานี้เนี่ยมันเป็นวิชาเคมีนะครับเพราะว่าคือแม้ว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นสารเคมีที่สูตรมันเนี่ยง่ายมากเลยมีไฮโดรเจนแค่2ตัวกับออกซิเจนตัวเดียวเนี่ยแต่ว่ามันมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าในร่างกายของเราเองเนี่ยที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วรวมถึงพวกพืชพวกสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มันมีเซลล์เนี่ยน้ำนะครับเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำแล้วก็สารละลายนะครับคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากเซลล์เนี่ยขาดน้ำไปก็จะทำให้กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสูญเสียไปนะครับบางทีเนี่ยมันก็อาจจะสูญเสียไปแล้วทำให้อยู่แค่สภาวะพักตัวนะครับแต่ถ้าหากเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยนะครับความผิดปกติแล้วถ้าขาดมากๆนะครับก็ทำให้ถึงกับตายได้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยในสิ่งมีชีวิตนะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยในคนเรานะครับมีน้ำเนี่ยอยู่หนังสือบางเล่มก็บอกว่า 60% บางเล่มก็บอกว่า 70% นะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ 60% เนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหนมากที่สุดนะครับบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นในเลือดอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่มีน้ำเยอะที่สุดนะครับก็คือตรงนี้อินตราเซลลูลาร์คำว่าอินตราเซลลูลาร์เนี่ยก็คือน้ำที่อยู่ภายในเซลล์นะครับอินตราตัวนี้แปลว่าข้างในนะครับอยู่ภายในเซลล์เนี่ยเยอะที่สุดเลยก็คือ 40% นั่นแสดงว่าถ้าสมมติเนี่ยอาจารย์เนี่ยหนัก100โลนะครับแสดงว่าในร่างกายของอาจารย์เนี่ยมีน้ำที่อยู่ในเซลล์เนี่ย40กิโลกรัมนะครับแล้วที่เหลืออยู่ที่ไหนที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่นอกเซลล์นะครับในพื้นที่ว่างนอกเซลล์เนี่ย 15% นะครับกับอีก 5% ที่เหลือก็คือเป็นน้ำที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดนะครับก็คือเป็นน้ำเลือดนั่นเองสักครู่นะครับมันไม่ยอมให้อาจารย์เปลี่ยนสไลด์อันนี้คือหน้าตานะครับโมเลกุลของน้ำที่เรารู้ว่ามันมีโครงสร้างเอ้ยมันมีสูตรทางเคมีเนี่ยก็คือ H2O เนาะที่เราเรียนมาตั้งแต่มัธยมนะครับ H2O เนี่ยก็คือไฮโดรเจน2ตัวกับออกซิเจน1ตัวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือถ้าหากตามหลักทั่วๆไปเนาะเราก็จะเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะกางแขนเท่าๆกันใช่ไหมก็คือมันต้องมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางนะครับก็คือไอ้ตัวแดงๆตัวเนี้ยมันก็คือออกซิเจนนะครับ
คือมันควรจะอยู่ตรงกลางขอบคุณที่ช่วยวงนะครับมันควรจะอยู่ตรงกลางแล้วตัวที่เหลือเนี่ยมันก็น่าจะมันควรจะอยู่ห่างเท่าๆกันเนาะแบบนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะในความเป็นจริงมันไม่ใช่ที่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยมากองกันอยู่ตรงนี้ฝั่งนึงนะครับคราวนี้เนี่ยพอฝั่งเนี้ยมันเป็นอิเล็กตรอนมากองกันอยู่อีกฝั่งไอ้ตัวฝั่งเนี้ยมันก็เลยมีประจุเป็นลบนะครับคราวนี้พอฝั่งนี้มีประจุเป็นลบอีกฝั่งนึงก็เลยมีประจุเป็นบวกนะครับก็เลยทำให้มันมีการทำมุมตรงนี้ 104.5 องศานะครับส่วนฝั่งด้านขวามืออันนี้ก็คือเป็นโครงสร้าง3มิติของเขานะครับคราวนี้เนี่ยเรามาทวนเรื่องพันธะเคมีกันหน่อยนึงนะครับคำว่าพันธะเคมีเนี่ยก็คือการที่สองอะตอมมันอยากมาอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องหาทางผูกมัดตัวเองเข้าไว้ด้วยกันนะครับพูดง่ายๆคราวนี้เนี่ยพันธะเคมีเนี่ยมันก็จะทำให้สองอะตอมเนี่ยมาอยู่ใกล้กันนะครับพอมาอยู่ใกล้กันปุ๊บยิ่งมันมีแรงในการยึดเหนี่ยวมากเท่าไหร่มันยิ่งจะใกล้กันมากเท่านั้นนะครับคราวนี้ไอ้พันธะเคมีเนี่ยที่มีแรงมากที่สุดนะครับก็คือพันธะโคเวเลนต์นะครับหรือโคเวเลนต์บอนด์ตัวนี้นะครับพวกเราเห็นเมาส์อาจารย์ไม่เอ่ยเห็นเมาส์อยู่ใช่ไหมครับคือตัวนี้เนี่ยพอมันมีแรงยึดเหนี่ยวเยอะนะครับถ้าเราสังเกตระยะทางตัวนี้ระยะทางเนี่ยมันจะใกล้กันมากนะครับแล้วไอ้ตัวขอบวงประปาเนี่ยก็คือเส้นวงของวาเลนซ์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับก็คือมันก่ายกันเยอะมากนะครับเพราะว่าแรงดึงของพันธะโควาเลนซ์เนี่ยถือว่าเป็นพันธะที่แบบแน่นมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำหนึ่งขึ้นมาก็คือ energy bond นะครับก็คือพลังงานของพันธะนะครับใน3ตัวนี้3ภาพที่จะนำมาให้ดูเนี่ย energy bond ของ covalent เนี่ยจะเยอะที่สุดนะครับคราวนี้ตัวถัดมาที่มีความสามารถในการยึดเหนี่ยวได้อยู่บ้างนะครับเรียกว่า hydrogen bond หรือพันธะไฮโดรเจนนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีพลังงานของพันธะเนี่ยน้อยลงมานะครับก็คือเหลือแค่5กิโลแคลต่อโมลนะครับแต่ถ้าหากเทียบระยะห่างก็จะเห็นว่าไฮโดรเจนบอนด์เนี่ยมันจะมีระยะห่างที่ไกลกว่าโคเวเลนต์บอนด์นะครับระหว่าง2อะตอมนะครับแต่คราวนี้ถ้าหากมันไม่เกิดพันธะขึ้นเลยนะครับระยะห่างก็จะห่างมากอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเอา2อะตอมเนี่ยมาวางแปะกันไว้เฉยๆนะครับระยะห่างมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจากที่เป็นโคเวเลนต์บอนด์เนี่ยระยะห่างคือ1อังสตอมนะครับแต่ถ้าเป็นไฮโดรเจนบอนด์เนี่ยระยะห่างจะเป็น 1.8 แต่ถ้าไม่มีพันธะเลยก็คือโนบอนด์เนี่ยโนบอนด์ปุ๊บก็จะโนเอเนอร์จีนะครับไม่มีพลังงานระยะห่างก็จะเป็น 2.7 อังสตอมนะครับคราวนี้เนี่ยทำไมอาจารย์ถึงไล่มา3อันนี้นะครับโคเวเลนต์บอนด์เนี่ยจะเป็นพันธะที่ไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยมันยึดกันอยู่นะครับในโมเลกุลของน้ำส่วนไฮโดรเจนบอนด์เนี่ยเป็นพันธะที่น้ำแต่ละโมเลกุลเนี่ยมันยึดกันเข้าไว้ด้วยกันนะครับก็คือ H2O แต่ละตัวเนี่ยมันจะยึดกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์นะครับแต่ภายใน H กับ O เนี่ยมันจะยึดกันด้วยโคเวเลนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเราจะต้องใช้แรงในการฉีกระหว่างอันแรกฉีก H กับ O ออกจากกันกับฉีก H2O ออกจากกันนะครับการฉีก H2O ออกจากกันเนี่ยจะใช้แรงน้อยกว่าการฉีก O กับ H นะครับคราวนี้ความพิเศษของน้ำอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ยจะยึดกันเองด้วยแล้วก็เขาจะยึดกับพื้นผิวอื่นๆด้วยนะครับเราเคยน่าจะเคยทดลองเนาะตอนประถมที่เอาต้นกระสังต้นใสๆเนี่ย
มาแล้วก็จุ่มลงในน้ำสีใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราทดลองเพื่อที่จะดูเรื่องการลำเลียงน้ำของพืชใช่ไหมครับมันก็จะดูดถูกน้ำก็จะถูกดูดเข้าไปทางรากใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงใบนะครับซึ่งการที่น้ำเนี่ยมันสามารถไหลจากรากขึ้นไปตรงยอดพืชได้เนี่ยมันอาศัยความสามารถในการยึดเหนี่ยวของน้ำด้วยกันเองนะครับแล้วก็ความสามารถในการยึดเหนี่ยวระหว่างน้ำกับผนังของท่อลำเลียงนะครับซึ่งเราเรียกความสามารถในการยึดเหนี่ยวระหว่างน้ำกับน้ำเนี่ยเรียกว่าโคฮีชันนะครับก็คือคำนี้นะครับซึ่งโคฮีชันเนี่ยมันก็เป็นการดึงกันขึ้นมาด้วยการใช้พันธะไฮโดรเจนนะครับแล้วน้ำที่มันถูกลำเลียงผ่านต้นกระสังเนี่ยต้นกระสังเราอาจจะดูว่ามันไม่สูงมากเนาะที่เราใช้เนี่ยอย่างมากก็คืบหนึ่งนะครับที่เอามาทดลองแต่ว่าไอ้พวกต้นสักต้นยางต้นมะพร้าวต้นอะไรที่สูงๆเนี่ยเขาก็ยึดเหนี่ยวด้วยแรงโคฮีชันเหมือนกันนี่แหละครับอันถัดมานะครับที่น่าสนใจก็คือตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับการได้รับความร้อนการคายความร้อนเนาะสาสารเนี่ยเวลาที่ได้รับความร้อนปกติก็จะขยายตัวใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่มันเย็นตัวลงหรือเราจับดูแล้วรู้สึกเย็นน่ะมันจะหดตัวนะครับที่เราเรียนมาที่เรารู้มาแต่ทีนี้เนี่ยน้ำเนี่ยจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากเขาได้รับความร้อนเขาก็ใช่อยู่เขาขยายตัวแล้วก็เดือดกลายเป็นไอแต่พอเขาเย็นนะครับเขาเย็นก็คือเราดูดความร้อนออกจากเขามากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกคือเขาหดตัวจริงแต่พอเขาจะเปลี่ยนสถานะเมื่อไหร่นะครับเขาจะมีการขยายขนาดเกิดขึ้นนะครับเขาจะมีการขยายเกิดขึ้นซึ่งมันไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของน้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะของเขาเนี่ยมีช่วงอุณหภูมิที่ไม่ต่างกันมากนะครับทำให้น้ำเนี่ยมันเหมาะที่จะไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้คือโครงสร้างของน้ำนะครับที่เขากลายเป็นน้ำแข็งนะครับเขาจะมีการฟอร์มตัวเป็นเหมือนกับตะข่ายหกเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นหกเหลี่ยมแบบเปิดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตะข่ายแบบ open lattice นะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นตอนที่น้ำเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนะครับคือตอนแรกเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่กระจัดกระจายกันแบบนี้นะครับคราวนี้ไอ้จุดเขียวๆตรงนี้นะครับ3จุดเนี่ยก็คือแทนระยะห่างระหว่างโมเลกุลของน้ำนะครับในน้ำที่เป็นของเหลวเนี่ยคือภาษาอังกฤษเรียกว่า water เนาะมันก็จะอยู่กระจัดกระจายเบียดกันไปเบียดกันมาแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนดูดความร้อนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนะครับเราสังเกตดูว่าเนี่ยระยะห่างระหว่างออกซิเจนแต่ละโมเลกุลมันก็จะเยอะขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น3จุดบ้างจุดเดียวบ้าง2จุดบ้างนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างกี่จุด7จุดนะครับนั่นก็แสดงว่าเขาผลักกันออกมาทำให้เวลาที่น้ำเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเนี่ยจะขยายขนาดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราเอาน้ำใส่ขวดแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ปิดฝาแน่นๆไปแช่ใส่ช่องฟรีซนะครับทำให้ขวดมันบวมหรือถ้าเป็นขวดแก้วขวดก็จะแตกนะครับแล้วอันนี้เราเคยเล่นไหมครับเอาเข็มมาลอยน้ำอย่างนี้มีใครเคยเล่นหรือเปล่าเคยถ้ายังเคยค่ะเคยแล้วเราสงสัยไหมว่าทำไมมันสามารถลอยอยู่ได้เคยค่ะมันมีแรงตึงผิวค่ะใช่ครับมันมีแรงตึงผิวแล้วทีนี้เรารู้ไหมว่าแรงตึงผิวเกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยกันวัตถุมีน้ำหนักเบาหรือเปล่าคะวัตถุมีน้ำหนักเบาใช่ไหม
ช่ส่วนหนึ่งครับวัตถุตัวนี้มันมีน้ำหนักเบาแล้วเราจุ่มคือถ้าหากเราเปลี่ยนแนวในการจุ่มเข็มเป็นจากนอนๆแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นจุ่มมาแนวดิ่งนี้แทนเราคิดว่าเข็มยังจะลอยอยู่ไหมยกลอยไม่ลอยค่ะต้องลองดูนะครับแต่ถ้าหากจะให้เฉลยก็คือเข็มก็จะจุ่มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงตึงผิวเนี่ยมันคือแรงที่มันเอาไว้มาสู้กับน้ำหนักของเข็มนะครับคราวนี้เนี่ยแรงเนี่ยมันต้องเอามาหารด้วยพื้นที่พอเราวางนอนแบบนี้พื้นที่เป็นยังไงครับเยอะใช่ไหมสมมุติว่ามันมีตั้งต้นอยู่สัก100ถ้า100หาร100เหลือเท่าไหร่1ค่ะ1ใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าหากเราเปลี่ยนแนวในการวางนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนแนวปุ๊บแทนที่พื้นที่รับแรงเนี่ยมันจะเป็น100มันเหลืออยู่แค่1อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเปลี่ยนจาก100เหลือ1จะเกิดอะไรขึ้นเอา100มาหารด้วย1เหลือเท่าไหร่ครับ100ค่ะ100 100แล้วถ้ามันลดลงไปอีกอ่ะถ้าเปลี่ยนเป็น 0.1 ล่ะ100หารด้วยพื้นที่ 0.1 เป็นเท่าไหร่ครับ 1,000 ใช่เป็น 1,000 แล้วถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าแรงตึงผิวของน้ำมันให้ได้แค่100แต่เข็มมันมีพื้นที่รับแรงแค่ 0.1 หน่วยอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าน้ำหนักของเข็มเนี่ยมันทำให้เกิดแรงตั้ง 1,000 มันก็เอาชนะได้ถูกไหมพอมันเอาชนะได้ปุ๊บมันก็จมนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ได้อิงกับสัดส่วนนะครับยกตัวเลขขึ้นมาให้เห็นคอนเซปต์เฉยๆนะครับไม่ได้อิงกับสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเอาให้เห็นคอนเซปต์เฉยๆกับอันเนี้ยในสารคดีเราก็จะเห็นว่ามีพวกแมลงหรือพวกแมงเนี่ยที่มันสามารถกลิ้งหยดน้ําได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ํามีแรงตึงผิวเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่น้ําที่มันเกาะอยู่ตามหนวดตําลึงตามยอดหญ้ายอดน้ําค้างอะไรพวกนี้นะครับที่มันสามารถฟอร์มรูปร่างเป็นโค้งๆได้ที่มันไม่หยดลงมาเนี่ยก็เพราะน้ำมีแรงตึงผิวเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าแรงตึงผิวหรือ surface tension เนี่ยมาจากไหนนั่นมันก็มาจากความสามารถที่น้ำเนี่ยมันสามารถดึงกันเองได้นะครับแต่น้ำเนี่ยมันดึงกันเองได้ดึงพื้นผิวได้แต่น้ำดึงอากาศไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอน้ำเนี่ยมันอยู่กันน้อยๆนะครับเราก็จะทำให้ลักษณะของแรงตึงผิวเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับโดยที่สมมุติว่าเราเอาหลอดมาจุ่มลงในน้ําแล้วเอามาหยดลงบนพื้นโต๊ะนะครับถ้าเราหยดน้อยๆหยดน้ํามันก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับที่มันกลมๆเนี่ยเป็นเพราะโมเลกุลของน้ําเนี่ยมันยึดกันเองนะครับมันยึดกันเองแล้วมันก็ยึดกับพื้นผิวตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับคราวนี้เนี่ยพอเขายึดกันเองแล้วก็ยึดพื้นผิวข้างล่างได้แรงสุทธิทั้งหมดนะครับมันก็เลยเป็นลูกศรชี้เข้ามาแบบนี้นะครับแต่มันไม่ได้ชี้ออกไปข้างนอกเลยสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นกลมๆแบบนี้นะครับอันนี้อาจารย์พยายามเขียนกลมแล้วนะครับต้องจินตนาการเห็นความกลมไปด้วยนะครับพอดีวันนี้ไม่รู้ทำปากกาเขียนจอหายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัวการที่ทำให้เกิดแรงตึงผิวนั่นก็คือตัวพันธะไฮโดรเจนนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เกิดแรงตึงผิวขึ้นมาได้นะครับคราวนี้ความสามารถในการเกิดพันธะไฮโดรเจนนะครับน้ำหนึ่งโมเลกุลเนี่ยทำให้เกิดพันธะไฮโดรเจนต่อน้ำด้วยกันเองได้อีก4โมเลกุลนะครับอันนี้คืออัตราส่วนที่เขาสามารถเกิดพันธะได้นะครับตอนนี้พอพูดถึงคุณสมบัติของน้ำนะครับเบสิกสุดๆเลยที่เราเคยเรียนมาตอนม.ปลายนะครับก็คือคำว่าน้ำอ่อนแล้วก็น้ำกระด้างนะครับคราวนี้คำว่าน้ำกระด้างเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำแบบห้วนๆเลยก็คือ hard water นะครับน้ำแข็งนะครับคำว่า hard แปลว่าแข็งก็ได้กระด้างก็ได้นะครับคราวนี้คำว่าน้ำกระด้างเนี่ยก็คือในน้ำเนี่ยมันมีไอออนของพวกแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะครับมันมาจากไหนแคลเซียมไบคาร์บอเนตมันก็มาจากการที่น้ำเนี่ยมันไป
ชะไปกร่อนพวกหินปูนนะครับทำให้เกิดหินปูนไม่ละลายหินปูนที่ละลายน้ำนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวหินปูนที่ละลายน้ำเนี่ยเวลาที่เราเอามาถูกับสบู่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นสบู่ที่ไม่ละลายน้ำนะครับหรือ insoluble soap ตัวนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยไอ้คำว่า insoluble soap นะครับถ้าหากเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับก็คือมันทำให้เกิดไข่สบู่ขึ้นมานะครับก็คือเป็นขี้ไข่สบู่นั่นแหละครับพอมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาเวลาที่เราใช้สบู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเปลืองสบู่มากกว่าเดิมตอนนี้วิธีการที่จะทำให้ใช้น้ำพวกนี้ถูสบู่ได้ง่ายที่สุดก็คือถูสบู่เยอะๆนะครับคราวนี้ไอ้พวกที่สบู่ที่มันเกินมาเนี่ยไอ้ที่มันไม่ละลายน้ำเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสกปรกบนเนื้อตัวบนเสื้อผ้านะครับอย่างที่ถ้าหากสมมติว่าบ้านใครเนี่ยใช้น้ำบาดาลที่มีความกระด้างนะครับก็จะรู้สึกว่าถูสบู่แล้วเหมือนมันยังไงล่ะขี้ไข่ออกไม่หมดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ขี้ไข่นะครับแต่ว่ามันเป็นคราบที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีนะครับคราวนี้ถ้าหากเราจะมาแบ่งย่อยประเภทของน้ำกระด้างลงไปนะครับเราก็แบ่งออกเป็นน้ำกระด้างชั่วคราวกับน้ำกระด้างถาวรนะครับคราวนี้การจะแบ่งว่าชั่วคราวกับถาวรต่างกันยังไงนะครับวิธีแบ่งง่ายที่สุดนะครับก็คือเอามาต้มถ้าต้มแล้วหายกระด้างเราจะเรียกว่าชั่วคราวแต่ถ้าต้มแล้วไม่หายกระด้างเนี่ยจะเรียกว่าน้ำกระด้างแบบถาวรนะครับซึ่งในน้ำกระด้างชั่วคราวเนี่ยมันจะมีพวกคาร์บอเนตไอออนอยู่นะครับแต่ถ้าหากเป็นน้ำกระด้างถาวรเนี่ยไอออนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นพวกคลอไรด์หรือซัลเฟตนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเจอความร้อนแล้วเขาจะไม่แยกตัวออกมานะครับเราจะสามารถทำให้หายกระด้างได้โดยการเติมพวกสารเคมีนะครับอย่างเช่นบอแล็กโซดาซักผ้าแอมโมเนียพวกนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าหากเราจะเอามาใช้บริโภคหรืออุปโภคปริมาณมากหรือมาใช้ทางอุตสาหกรรมเนี่ยการเติมสารเคมีเนี่ยไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการทำพวกเครื่องกรองน้ำนะครับคราวนี้ในเครื่องกรองน้ำเนี่ยข้างในก็จะมีไส้กรองอยู่หลายแบบนะครับแล้วมันจะมีอีกตัวนึงนะครับที่จำเป็นมากในการที่ทำให้น้ำกระด้างเนี่ยหายกระด้างตัวนั้นนะครับเขาเรียกว่าซอฟเทนเนอร์นะครับคำว่าซอฟเทนเนอร์เนี่ยถ้าไปดูในพวกหมวดเคมีพันมันก็อาจจะเจอเป็นแบบน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับแต่ถ้าหากเป็นหมวดเครื่องกรองน้ำซอฟเทนเนอร์เนี่ยหมายถึงเรซินที่ทำให้น้ำหายกระด้างนะครับซึ่งเรซินที่อยู่ในเครื่องกรองน้ำเนี่ยมักจะเป็นพวกซีโอไลท์นะครับซึ่งซีโอไลท์เนี่ยเป็นซิลิก้าที่มีรูปุ่นซับซ้อนสูงนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถดูดซับไอออนแล้วก็เกาะเอาไว้กับตัวมันได้นะครับทำให้น้ำที่ผ่านซีโอไลท์ออกมาเนี่ยสูญเสียไอออนออกไปนะครับก็ทำให้ความกระด้างของเขาเนี่ยลดลงนะครับคราวนี้เวลาที่เราใช้ซีโอไลท์ไปนานๆมันก็จะเกิดการอิ่มตัวของไอออนที่เขาดูดซับไว้นะครับเราก็สามารถทำให้ซีโอไลท์เนี่ยคืนสภาพได้โดยการแลกเปลี่ยนด้วยไอออนตัวอื่นนะครับวิธีที่นิยมก็คือการเติมเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเข้าไปนะครับพอเติมเข้าไปปุ๊บไอออนของโซเดียมคลอไรด์ก็จะเข้าไปแทนที่ในซีโอไลท์นะครับคราวนี้พอเข้าไปแทนที่ปุ๊บเราก็เอาน้ำที่สะอาดเนี่ยล้างโซเดียมคลอไรด์ออกมาก็จะทำให้สามารถใช้ซีโอไลท์นั้นได้อีกรอบนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องกรองน้ำเนี่ยถ้าหากเป็นขนาดเล็กเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมให้ใช้การเติมเกลือเข้าไปแล้วนะครับถ้าหากเป็นเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กเขาก็จะใช้วิธีเปลี่ยนไส้กรองเลยนะครับเหมือนกับพวกเครื่องกรองน้ำที่อยู่ตามบ้านเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีแบบที่ล้างได้นะครับยกเว้นพวกเครื่องที่เป็นถังสแตนเลสคู่อะไรแบบนี้ถ้าหากเห็นก็จะน่าจะได้เห็นแถวในโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับที่มันเป็นถังสแตนเลส2ถังแบบนั้นเนี่ยจะสามารถคืนสภาพของเรซินได้นะครับคราวนี้พอเมื่อกี้เนี้ยที่เราพูดมาเนี่ยเป็นคุณสมบัติเชิง
เคมีและฟิสิกส์ของน้ำนะครับตอนนี้ถ้าเรามาพูดถึงคุณสมบัติทางชีววิทยาของน้ำนะครับน้ำเนี่ยในแง่ของชีวะนะครับเขามีบทบาทในการควบคุมอุณหภูมินะครับตอนนี้ซูมบอกว่าเราครบ40นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยก็ได้นะครับไปดื่มน้ำปัสสาวะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดห้องเดิมนะครับใช้ลิงก์เดิมได้เลยนะครับอาจารย์ตั้งเป็นแบบใช้ลิงก์เดิมเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณทุกคนเช่นกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวอีก5นาทีเจอกันนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์See you again next time. Bye-bye.